แวแรกมานี้ก่อนเลยยินดีด้วยทําลายสถิติที่พันได้แล้วเกินหนึ่งปีใช่ไหมสามร้อยแปดสิบวันโอ้โหปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันเออมนมนยูไม่ชนะไปแล้วสามร้อยแปดสิบวันเก็บสถิติก็ว่างเออมันก็ละเอียดไปกดเครื่องคิดเลขอยู่เอออ่ะก็เมื่อคืนเจอ P A O K ค่ะโอเคไหมยุโรปเรียกเทาเทาแต่เรียกง่ายเลย P A O K มาตั้งนานแล้วเนาะครับโอเคไหมล่ะไม่โอเคอะไร เล่นไม่ค่อยเล่นไม่ดีเลยเลอครึ่งแรกโอ้โหแฟนบอลนในโอทฟอร์ดโหะโอ้เหรอ,เ,อ,อเพราะว่าโอ้ต่อเกมมันไม่ติดนะฮะเนี่ยครับเทนหากับรุดนะครับในในช่วงลอยต่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะครับสำหรับแมนยูนเต็ดนะฮะก่อนเจอรูเบนอามูริมนะครับก็เจอกับทีมจริง,รงๆถือว่าเป็นทีมเล็กเลยครึ่งเวลาแรกซูมประตูต่อศูนย์ค่ะนะครับรุ่นฟรานิสลอยใช้ มาในอูกาเต้เล่นกับคาเซเมโรสามเกมติดเลยครับตั้งแต่เขาคุมมาก็เห็นได้ชัดว่ารุดโคงมอสแมนยูมีปัญหาที่มิดฟิลด์นะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยมาคาแรดฟอร์ดหลังจากที่เราก็รายงานว่าเขาแยกซ้อมเดี่ยวนะก็ไม่ได้ลงสนามนะครับเป็นสมพร้องใช้กาลาโชแล้วก็อาหมัดนะครับแล้วก็เป็นอาหมัดเดียโลครับโอ้โหที่เป็นฮีโร่เลยนะครับเนี่ยแต่ว่านี่คุณผู้ชมครับดูฮะแมนเชสเตตเกือบโดนยิงประตูในครึ่งแรกนะครับแล้วก็แบบเจอสวนกันมาแบบไอ้เรื่องแบบแบบนี้ไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้น แล้วก็ต่อเกมไม่ไม่มีความต่อเนื่องไม่ดีเลยดีกว่าครับคือมันเต็มที่ก็ได้ใจนักฟุตบอลในช่วงหนึง่งแต่ว่าเรื่องแท็ติกมันยากอยู่แล้วนะครับอามาดดีอโลครับบุงให้ยูเวนเต้ขึ้นนำหนึ่งสู่นะครับหลังจากนั้นเสร็จบุ๊บมีโอกาสโดนติงเสมอด้วยนะครับ<อ>นี่ฮะจ่อๆเลยครับก็เรียกได้ว่าถ้าหากไม่ใช่ p a O OK K อ่ะแมนดูไม่โอเคไปละเออโดนเสมอคาบ้านอย่นี้ ก็อาจจะไม่โอเคไปแล้วแล้วสุดท้ายก็มาได้ประตูที่2แต่ลู่ที่2เนี่ต้องชมจริงครับว่าผมไม่เห็นนักฟุตบอลที่ไปแย่งจากเท้าคู่แข่งแล้วมายิงประตูได้กับแมนยูนานมากเลยครับความเข้มข้นความทุ่มเทต้องชื่นชมครับแม้ว่าผมเองเคยบอกว่าเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในถิ่นออทฟอร์ดแต่ตอนที่ผมเชียร์ครับก็คืออามาเดียโลนะครับความทุ่มเทความพยายามที่ไหนก็มันก็มีโอกาสสำเร็จก็ชนะ 2>, 2ประตูต่อศูนย์อย่างที่บอกก็คือไม่ชนะมา380วันยาวนานมากนี่ทำไมรู้สึกจัแม่นตั้งแต่แชมเปี้ยนส์ลีกอ่าใช่นะคะแต่ก็มาดูหลังเกมหน่อยรุดฟาน,นิสโรย์เองนะคะที่เป็นผู้จัดก,การทีมชั่วคราวของมนเชสเตเดตอนนี้ก็บอกว่าชื่นชมอามาติอาโลนะคะแล้วก็บูโน่ฟนเดสซี่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะอามาที่ ทำคนเดียว2ประตูบอกอามัดเป็นคนที่สร้างความแตกต่างแล้วก็การทําประตูที่เฉียบคมเนี่ยทำให้เขาทำา <c oughs> คือมาจากผลง,งานการซ้อมที่ยอดเยี่ยมเขาซ้อมได้ดีเสมอแต่ส่วนตัวแล้วก็อยากให้เขาทําได้ดีกว่านี้อนอกจากนี้ค่ะทางด้านของสันิโซยก็ยังพูดถึงการที่ทีมไม่ชนะในเกมยุโรปมายาวนานถึง380วันค,คือเขาบอกว่าเขาบอกกับลูกทีมว่าถ้าเราอ่ะไม่ชนะในเกมยุโรปิโอทฟร์ดมาปี บวกๆแล้วนะมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้มันคือช่วงเวลาสําคัญของสโมสรนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะจะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ใช่ในวันอาทิตย์นี้เป็นพรีเมียร์ลีกนะคะแลวเดี๋ยวก็จะมีเบรกทีมชาติซึ่งก็เป็นการคุมทีมนัดสุดท้ายของรูฟานิสรอยก่อนที่จะส่งต่อให้กับรูเบนอโมริมเนี่ยมาเป็นผู้จัดการทีมถาวรแทนแต่ว่าแหมทั้งๆที่อโมริมก็จะมาอยู่แล้วนะแต่ว่าโอนาน่าเนี่ย แล้วก็อามัดด้วยนะเขาบอกว่าส่วนตัวเขาก็อยากให้รุทํางานที่สโมสรต่อไปโอนาน่าบอกว่าคือทำงานที่สโมสรต่อไปไม่ได้หรอกคะว่าจะมาเป็นผู้จัดการทีมนะแต่อยากให้อยู่ต่อนะคะโดยรุษานิสรอยเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆเป็นโคช้ชที่ดีด้วยแล้วก็มีประสบการณ์มากมายทํางานได้อย่างเหลือเชื่อตั้งแต่เขามาอยู่กับสโมสรแต่พวกเราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันกับการทํางานร่วมกับเขาในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักเตะมีความสุขแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเข้าไปตัดสินใจได้ส่วนเดียโล่ค่ะก็บอกว่าคือ รูฟานิสรอยเนี่ยเป็นคนสำคัญของทุกคนในทีมนะตั้งแต่เข้ามาทำงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะผู้ช่วยอะนะแล้วก็คอยช่วยเหลือนักเตะในทีมอยู่เสมอคุยกับนักเตะอยู่ตลอด mm hmm. แล้วก็บอกว่าอย่างลูกที่สองที่ย่งบอลมาจากคู่แข่งแล้วลากขึ้นไปยิงเองได้เป็นสิ่งที่ซ้อมมาแล้ว mm hmm. เ,ออเดี๋ยวเราบอกว่าซ้อมมาแล้วก็ได้รับคำแนะนำเรื่องข,ของการจบสกอร์มาจากทางด้านของรูฟานิสซรอยด้วย mm hmm. นะคะ,ะ,คะแล้วก็มาดูเรื่องของบรูโน่นะคะล่าสุดเนี่ยก็ทำหนึ่งแอสซิสต์ให้กับ เกมนี้นะให้อามัดมงแล้วก็เป็นแอสซิสต์16ของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยูโรปาลีกนะนับตั้งแต่ย้ายมาแล้วก็ทำให้บรูโน่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่แอสซิสต์ในยูโรปาลีกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสถิติดีไม่น่าจรวมถ้ารวมเล่นให้กับสปอร์ตอิงลิสบอนตั้งแต่ปี2017แล้วก็ช่วงที่ย้ายมาแมนยูเนี่ยทำแอสซิสต์ในทั่วยุโรปไปแล้ว26ครั้งมากกว่าโรปกูเล่นทุกคนในช่วงเวลาเดียวกัน ถ้าในยุโรป้าสโมสรก่อนนั้นไม่เคยเล่นอยงยูยู่้าขับมันไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าเล่นมาบ่อยกันไการนาโชหน่อยขวัญใจคุณอ่ะการนาโช่อะแต่รอบนี้ผมเข้าข้างเขานะแต่เข้าข้างเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเรื่องเกิดก็คือว่าเหมือนแบบมีแฟนบอลมีแฟนบอลเนี่ยไปอัดคลิปสนทนาระหว่างตัวเองกับการนาโชระหว่างการจากไรเซนที่ก่อนเกมนะโดยแฟนบอลก็ไปบอกการนาโชว่าคุณต้องใจบอลให้ดีขึ้นนะขอร้องเลยเนี่ยใจบอลให้ดีช่วยยิงประตูจากบอลแรกให้ดีนิดนึงการ์นาโช่อกว่า ทำไมไม่ลงไปเล่นเองเลยล่ะไนอกเพลงนถ้ามองมุมว่าเขาพูดด้วยดีๆการโชก็ไม่ได้ตอบหยาบคายนะใช่ครับก็แค่ตอบไปตรงๆว่าเล่นเองอก็เล่นเองไหมอะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้อะให้ให้คุณสุเทตาพูดดีกว่าเพราะว่าเป็นคนขอลายเซนักฟุตบอลเก่งคือบางทีเราต้องเลสเปคเขาไหมเขาก็เป็นคนค่ะเราต้องเลสเปคเขาใช่คือแต่เข้าใจว่าบางทีแฟนบอลก็อยากรับบทโค้ชแล้วหนึ่งเนอออกไหมเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีสิทธิ์พูด นักเตะก็มีสิทธิ์ที่จะตอบหรือไม่ตอบแต่มองว่ากาลาโชตอบสวนไปแบบนี้แย่ไหมก็ไม่ได้แย่เพราะเขาไม่ได้ตอบระยับอ๋อกาลังจะพูดเลยอ๋อเจ้าของคลิปเป็นอินฟูในทิกตอกเหรอออ๋ถ้าอย่างนั้นก็เขาเรียกอะไรล่อซื้อน่าจะเป็นไม่ใช่คลิปวันที่เกิดเหตุการณ์ป่ะหรือว่าอันนี้วันเดียวกันวันที่วันหเสื้อบอลยุโรปเนี่ยดูดิเขาก็เซอร์วิสแฟนดีอย่างเี้โอ้โหถ้าเรื่องเซอร์วิสแฟนนะกาลาโชดีกว่าแรดอร์ดล้านเท่าครับขับรถออกจากคาริงตันเห็นเด็กจอด ใช่เนี่ยเมื่อกี้มีเด็กขอแบบขอถ่ายรูปเฟลฟี่ใกล้ๆเขาก็ถ่ายให้ถ้าเรื่องนี้ผมไม่มีอะไรด่ากัาชัยผมเลยผมบอกเลยยกเว้นเล่นบอลหน้าลำคาญสำหรับไม่รู้สิสำหรับนิดาคิดว่าโอเคก็ก็ผมไม่แปลกใจไนงะเพราะว่าคุณเนะ่ะเหมือนเป็นนักข่าวลงพื้นที่เพราะฉะนั้นคุณจะเข้าใจทั้งสองฝ่ายใช่ปะช่ะใช่แต่ถ้าผมเป็นเป็นแฟนบอลน,นะแล้วบางทีโดนโดนปุ๊บนะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ ทำไมพูดเราเงี้ยแต่ว่าลืมไปว่าเราเป็นห้าหมื่นคนของเขาที่เขากําลังคุยอยู่เนอะว่าอันต่างมุมอ่ะว่ากันไปหรือถ้าจําหน้ากันได้แล้วรู้ว่าอยากทำคอนเทนต์ก็จะอจัดให้อะไรเรื่องของว่าพวกก็ดูพวกก็ยิ้มแย้มเซอร์วิสแฟนๆดีนะคนใส่หมวกดำอ๋อ้ายมือนะยูอินฟลูเอนเซอร์ชว์มาพร้อมเลยสั่งส่งมาเต็มอย่างนี้นะเราต้องไม่อยาอ่าไปสนับสนุนคือพวกนี้มันจะขอมีพื้นที่ใช่แล้วก็เอาไปเป็นไวเัลอะไรอย่างเนาะ ว่าไปอ่ะไปต่อที่เชลซีกันบ้างค่ะเชลซีร้อนแรงสุดถล่มคู่แข่งแบบเต็มแม็กไม่กลัวกระสุนหมดเลยในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะคะรนะอบออลีกเฟสก็เจอโนอาทีทมจากอารอเมเนียค่ะเ,<อ>เชลซีถล่มไป8ปดู์เลยนะคะก็เก็บชัยชนะ3นัดรวดนี่ต้องบอกว่าเดินหน้าลุยแหลกออกนําไปก่อนครึ่งโหลในครึ่งแรกค่ะเป็นอดาราบบโยนะคะ,ะมาร์กิลดิซซีชัวฟฟลิกสลูกนะแล้วก็มูดริก นี่ก็คือ6ลูกในครึ่งแรกครึ่งหลังมาได้อีก2ประตูค่ะเป็นเอนคุณคูนะคะก็เป็นประตูแล้วก็อีกลูกหนึงเป็นจุดโทษทำให้เชลซีก็มี9คะแนนจาก3นะัดตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะคะส่วนนอวมี3คะแนนอยู่ที่28ครับ นะก็มาเดสคาเองหลังเกมก็ปลื้มมากเลยนะบอกว่าโอ้โหเนี่ยเชลซีเนี่ยมาถูกทางแล้วและลูกทีมเกมนี้ก็เล่นกันอย่างจริงจัง,จงเต็มที่นี่เป็นเกมที่ยากเพราะทุกคนคาดหวังว่าเราจะชนะอยู่แล้วสิ่งสําคัญก็คือวันนี้ลูกทีมของเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังและมีความเป็นมืออาชีพมากแค่ไหน ซึ่งผมเนี่ยประทับใจมากๆโดยเฉพาะกับการที่เรายังเล่นได้ดีทั้งที่พยายามเปลี่ยนนักเตะในทุกๆนัดมันกําลังเป็นไปได้ได,ดีเรามีนักเตะดีๆหลายๆคนแล้วก็อยากให้พวกเขาได้ลงเล่นบ้างบางคนก็ได้เล่นในเกมคอนเฟอเรนซ์บางคนได้เล่นในพิมเมลีกแต่ทุกคนก็อยากลงเล่นออในทุกนัดเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและตอนนี้สิ่งสําคัญก็คือทําแบบนี้ให้ได้ต่อไปอก็โอ้โหถล่มซะแบบไม่มีกั๊กเลยนะน่าสนใจ<ป>ะนะน่าสนใจตรงที่รู้ดูการเนี้ยผมว่าทําอะไรอ่ะมาลิสกาก็บวก บวกก่าโปเชติโนลแน่ๆแต่ซีซั่นที่2เนี่ยถ้าเขาเก่งจริงมันก็จะต้องแบบสามารถไปลุ้นแชมป์อะไรได้ไงจริงจริงปีนี้ถือว่าลุ้นไหมก็ลุ้นนะก็เส้นทางดีนะหนึ่งในสี่นะใช่เพราะว่าเชลซีเราหกระเหินมาโอ้โหฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลก่อนปีที่แล้วมันไม่มีความแน่นอนอ่ะใช่อันนี้เราไม่นับฟอร์เรสต์นะครับที่ผมบอกว่าหนึ่งในสี่ความหมายคือฟอร์เรสต์อาจจะเป็นชั่วคราวทีมที่แบบจะยืนระยะได้มันคือลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อาร์เซนอลสุดท้ายฟอร์เรสต์จบรองแชมป์เงือบเลยนะในในท็อปโฟร์ใน แอสตันวิลล่าทีมเดียวอะที่ทําได้ถูกมรอดูกันยาวๆนะคะเผื่อมีพิกล็อกและเดี๋ยวก็มีถ้ามองไปที่มานั่งสำรองถเขาเป็นไม่ได้ไหมมันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์เป็นไม่ได้แล้วอย่าลืมถ้วว่าทีมเขาไม่ได้เล่นแบบเยอะวันไม่ได้เล่นเยอะอ่ะสัปดาห์ละครั้งใช่ทีมใหญ่ๆที่เจออัดกัน3วันครั้ง3วันครั้งใช่มีสิทธิ์มีสิทธิ์